ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาใช้บริการฟังเรื่องเล่าดีๆที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะแล้วก็สามารถรับฟังทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะ Thai PBS Radioได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารของวิทยุไทย PBS ได้ที่แฟนเพจไทย PBS Radio ค่ะวันนี้เป็นตอนที่31เป็นตอนรองสุดท้ายนะคะของหนังสือสยามคือบ้านของเราเอ็ดนาบรูเนอร์บัลลี่เขียนแมรี่บัลลี่สแตนตันลูกคนที่6ของผู้เขียนเป็นคนเรียบเรียงแล้วก็มีลูกๆคนอื่นๆนะคะที่มาร่วมเติมเต็มทำให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นวันนี้ตอนที่31เขียนโดยโดโรธีลูกสาวของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลลี่นะคะที่เล่าถึงเหตุการณ์ซึ่งเธอและสามีรอยแล้วก็ลูกเนี่ยต้องรีบอพยพออกจากตรังเพราะว่าญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกในช่วงนั้นระส่ำระสายเดือดร้อนมากทีเดียวเพราะถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายอักษะเป็นศัตรูทางสงครามนะคะต้องตกเป็นเชลยค่ะวันนี้มาติดตามความตื่นเต้นจากเรื่องราวของโดโรธีและครอบครัวคือรอยแล้วก็อนอร์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยนะคะสยามคือบ้านของเราผลงานการแปลของเด็กวัฒนารุ่น100ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังแล้วก็นับถอยหลังไปทุกทีทุกทีแล้วนะคะเชิญฟังได้เลยค่ะโดโรธีบอกว่าเธอได้รับคำสั่งให้ออกไปจากที่นั่นแต่สามีคือรอยเลือกที่จะอยู่ต่อไปเขาเชื่อว่าอังกฤษจะต้องเข้ามาช่วยสิงคโปร์แล้วก็เชื่อว่าสงครามจะสงบลงในไม่ช้าเขาสามารถหาเงินได้ดีที่นั่นแล้วก็จะเก็บเงินส่งไปให้เธอกับลูกเพื่อที่ว่าครอบครัวจะได้กลับมาใช้ชีวิตสบายๆในเขตร้อนนี้ได้อีกตามที่วาดฝันกันไว้โดโรธีออกมากับอนอร์ในเรือสินค้าของชาวดัชที่ชื่อว่า SS Pearl ซึ่งพร้อมรับผู้ลี้ภัยแต่ไม่ยอมบอกว่าจะไปไหนจะไปทางตะวันตกถึงซีลอนแล้วต่อไปเมดิเตอร์เรเนียนหรือว่าจะลงใต้ไปออสเตรเลียเรือแล่นไปทางตะวันตกสู่เมืองปาลิมบังซึ่งอยู่ทางต้นแม่น้ำของเกาะสุมาตราแวะเติมน้ำมันที่โรงกลั่นใหญ่แห่งหนึ่งจากนั้นก็เดินทางต่อจนถึงตอนใต้สุดของเกาะผ่านเมืองมีรักไปเรือไปจอดทอดสมอที่ท่าปาดังซึ่งอยู่ประมาณช่วงกลางของเกาะเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์มีการขนสินค้าขึ้นเรือจนเต็มพิกัดทั้งยางพาราดีบุกแล้วก็ควินินล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ทำเงินทั้งสิ้นฉันไม่ทราบหรอกว่าเรือลำนี้รับผู้โดยสารมากี่คนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงพวกภรรยาของนักธุรกิจและข้าราชการกับอีกส่วนหนึ่งเป็นคู่สามีภรรยามิชชันนารีในคืนแรกเจ้าหน้าที่เรือได้เปิดเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ดาดฟ้าพวกเราต่างหาที่นั่งกันตามมุมต่างๆเท่าที่เรือขนสินค้าจะมีให้เสียงเพลงบีโธเฟนหมายเลข9ที่ดังกังวานไปทั่วท้องฟ้าในคืนอันอบอุ่นนั้นช่างหนุนนำจิตใจพวกเราอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้วในชาตินี้ผู้หญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ชื่อมิเรียมคิงมีนิสัยเข้ากับฉันได้ดีที่สุดเธอแต่งงานกับนายทหารอังกฤษเขาจึงลี้ภัยออกมาพร้อมกับเธอไม่ได้เธอมีลูกชาย2คนอายุ5ขวบและ3ขวบเราได้ยินมาว่ามีแอ่งน้ำให้ไปว่ายน้ำเล่นได้ซึ่งอยู่ห่างจากจุดจอดเรือประมาณ1ไมล์เราจึงว่าจ้างรถจักรยานให้พาเราไปและมันก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเราไปเลยสระว่ายน้ำของเราเป็นแอ่งหินธรรมชาติที่สวยมากรองรับน้ำตกที่ไหลมาจากผาสูง
มีต้นเฟิร์นยักษ์และพืชเขตร้อนอื่นๆขึ้นปกคลุมอยู่เต็มผานั้นและมีร่มเงาของต้นไม้สูงใหญ่ช่วยบังแสงอาทิตย์อันร้อนแรงให้เราด้วยพวกเด็กผู้ชายเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานในขณะที่ฉันกับมิเรียมว่ายน้ำและนั่งคุยกันช่างเป็นสองอาทิตย์ที่มีความสุขจริงๆจากนั้นเช้าวันหนึ่งความสุขของโดโรธีและมิเรียมก็ถูกรบกวนไม่ได้ถูกรบกวนเล็กๆน้อยๆนะคะสิ้นสุดกันเลยทีเดียวเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อมีเครื่องบินกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งมาบินอยู่เหนือศีรษะเป็นเครื่องบินของพวกญี่ปุ่นโดโรธีกลัวจนสะท้านเพราะนั่นหมายถึงอันตรายกำลังเข้ามาใกล้แต่ก็ไม่มีทางจะทำอะไรได้เช้าวันถัดมาในขณะที่เธอเพิ่งจะอาบน้ำให้ลูกเสร็จตัวเธอเองสวมเพียงชุดอาบแดดโดยที่ยังไม่ได้สวมเสื้อชั้นในเธอเพิ่งจะสวมนาฬิกาข้อมือและกำลังจะหยิบแหวนแต่งงานขึ้นมาอยู่พอดีทันใดนั้นก็มีเสียงระเบิดหลายลูกดังสนั่นวันไหวโดโรธีและลูกรวมถึงทุกๆคนต่างพากันตะลีตะลานไปยังห้องอาหารเพื่อมุดลงไปหลบอยู่ใต้โต๊ะเจ้าหน้าที่ประจำเรือร้องตะโกนว่าพวกคุณมีเวลา3นาทีที่จะหนีออกไปจากเรือลำนี้โดโรธีคว้าผ้าอ้อมผืนใหญ่มาคลุมศีรษะให้ตัวเองและลูกคว้าได้แค่นั้นไม่ทันได้คว้ากระเป๋าถือซึ่งห้อยอยู่ที่ปลายเตียงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนี่หมายถึงชีวิตหากตัดสินใจช้าเธอวิ่งขึ้นบันไดไปพร้อมกับคนอื่นเพื่อลงจากเรือไปยังถนนข้างๆถนนมีท้องร่องขุดเอาไว้ให้ทุกคนลงไปหมอบได้ทันพอดีกับที่เครื่องบินทิ้งระเบิดลงมาใส่เรือส่วนหนึ่งของระเบิดลงมาตรงห้องพักของเธอแบบเต็มๆคือเจ้าหน้าที่เขาก็คาดการถูกนะคะว่าเรือเนี่ยเป็นเป้าหมายของระเบิดเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจช้าหรือว่าห่วงนั่นห่วงนี่ก็หมายถึงความตายแล้วค่ะจากนั้นเธอก็วิ่งต่อไปตามถนนอีกประมาณ 1,000 หลาจนถึงทางชันขึ้นเขาเธออุ้มลูกวัย7เดือนส่วนมิเรียมต้องอุ้มลูกวัย3ขวบคนหนึ่งแล้วก็ต้องหอบหิ้วลากลูกวัย5ขวบถูลู่ถูกังมาด้วยอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิง2คนที่อุ้มลูกจุงลูกอย่างทุลักทุเลขณะที่ผู้ชายหลายต่อหลายคนวิ่งผ่านพวกเธอไปแต่ในที่สุดก็มีใครคนหนึ่งมารับตัวเด็กชายตัวน้อยที่กำลังร้องไห้จ้าไปอุ้มให้โดโรธีบอกว่าเราหมอบตัวซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเล็กๆท่ามกลางหินก้อนใหญ่ๆหลายก้อนตรงเนินเขานั้นอยู่ประมาณ1ชั่วโมงขณะที่ฝูงเครื่องบินโฉบวนเวียนไปมาและทิ้งระเบิดใส่เรือทุกลำที่จอดอยู่ในบริเวณท่าแล้วก็บินจากไปโดยไม่ได้เล็งเป้ามาที่พื้นดินเลยจากนั้นเจ้าหน้าที่กาชาชาวดัชนั่งรถเมย์มาจากเมืองปาดังพาทุกๆคนไปหลบภัยอยู่ในคอนแวนต์ 2-3 วันโดโรธีจำได้รางๆว่าเป็นห้องเพดานสูงมีอาหารแต่ต้องบริการตนเองมีผู้คนเดินขวักไขว่ไปมาเธอได้รับบริจาคเสื้อผ้าพอตกกลางคืนก็นอนลืมตาโพรงอยู่ในมุ้งคอยฟังเสียงหึ่งๆของยุงฝูงใหญ่ที่จ้องจะกินเลือดดังลอดเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดโรธีเริ่มมีเวลาย้อนคิดแล้วก็นึกเสียใจที่ไม่ได้คว้ากระเป๋าถือติดมือมาจากในเรือด้วยพาสปอร์ตกับเงินนั้นยังพอหาใหม่ได้แต่เธอไม่มีวันจะหาสร้อยทองคล้องนาฬิกาของคุณตาได้จากที่ไหนอีกแล้วสร้อยเส้นนี้
เธอชอบสวมเป็นเส้นสั้นๆติดคอแล้วก็ยังมีแหวนทับทิมวงที่แม่ให้ยืมมาซึ่งเป็นวงที่เธอรักมากแล้วก็ยังมีสร้อยทองห้อยเหรียญสลักอักษรย่อพระนามาภิไธยของสมเด็จพระราชินีแห่งสยามที่เคลือบลงยาสีทองและแดงอีกหนึ่งเส้นเหรียญนี้แม่ของเธอคือเอตนาได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์เมื่อครั้งที่แม่รับเสด็จพระองค์ท่านที่เมืองตรังซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางจิตใจแต่ก็ทำยังไงได้ตอนนี้เธออยู่ในเกาะสุมาตราซึ่งมีถนนเพียงไม่กี่สายสายหนึ่งออกจากบาดังตัดข้ามภูเขาสูงไปจนเกือบถึงชายฝั่งทะเลระบบรถเมล์ก็ยังโบราณมากโรงแรมระหว่างทางก็อยู่ห่างกันประมาณ1วันเดินทางผู้ลี้ภัยจึงต้องถูกส่งต่อไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มเท่าที่จะหารถและที่พักรองรับได้เธอต้องรอให้ถึงคิวอย่างอดทนโดยที่ไม่มีอะไรทำนอกจากดูแลลูกไปวันๆเท่านั้นเองการเดินทางช่วงนี้กินเวลาหลายวันอยู่ทิวทัศน์สองข้างทางเป็นป่าที่สวยงามมีบ้านไม้หลังใหญ่ที่มีหลังคาโค้งแต่ละครั้งที่รถจอดพักเธอมักจะมีเรื่องของลูกให้ต้องวุ่นวายอยู่เสมอบางทีก็เปลี่ยนผ้าอ้อมบ้างป้อนอาหารบ้างและบ่อยครั้งเธอไม่มีเวลาที่จะกินอาหารเลยเธอเดินทางด้วยรถเมย์มาถึงเมืองหนึ่งซึ่งอยู่กลางสวนยางพาราที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟไปสู่เมืองชายฝั่งทะเลที่อยู่ปลายสุดของเกาะสุมาตราที่นี่ชาวอังกฤษครอบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในสวนยางพาราได้ข่าวว่ามีภรรยาของนายทหารอังกฤษเดินทางมากับรถไฟขบวนนี้ด้วยพวกเขาจึงเชิญให้มิเรียมไปพักที่บ้านของเขาแล้วก็รวมมาถึงโดโรธีซึ่งเป็นเพื่อนมิเรียมด้วยและมันก็เป็นการพักผ่อนที่สุขสบายเพราะว่าบ้านพักใหญ่โตมโหฬารมีคนรับใช้หลายคนที่คอยดูแลบ้านให้เรียบร้อยมีอาหารรสเลิศสวนที่งดงามไปจนถึงความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยส่วนผู้ลี้ภัยคนอื่นๆก็ต้องแยกย้ายกันไปพักตามโรงแรมรถไฟตามที่นั่นที่นี่โดโรธีรอจนถึงคิวที่เธอจะได้ออกเดินทางหลังจากที่จัดข้าวของเรียบร้อยแล้วก็มาที่โต๊ะอาหารมื้อเช้าซึ่งมีอาหารพิเศษนั่นคือสะโคนกับแยมเธออร่อยอร่อยกับอาหารแล้วก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆเจ้าของบ้านก็มีท่าทีสุภาพไม่ได้เร่งเร้าอะไรเธอเองกับมิเรียมก็ไม่ทันสังเกตว่าเจ้าของบ้านเริ่มกระวนกระวายขึ้นทุกทีในที่สุดพวกเขาก็อดรนทนไม่ไหวเอ่ยปากเร่งให้เธอและมิเรียมออกเดินทางแล้วก็ขับรถพามาที่สถานีรถไฟแต่ปรากฏว่ารถไฟได้ออกจากสถานีไปเสียแล้วไม่มีถ้อยคำใดที่จะบรรยายความรู้สึกในตอนนั้นได้เลยตกรถไฟจริงๆเจ้าของบ้านก็ทำหน้าที่ที่ดีเยี่ยมดูแลอย่างดีโดโรธีกับมิเรียมจึงไม่กล้าที่จะรบกวนต่อไปอีกเธอกล่าวขอบคุณสองสามีภรรยาคู่นี้แล้วก็เข้าพักในโรงแรมรถไฟอีกหนึ่งคืนเพื่อออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นฉันจำเรื่องราวระหว่างการเดินทางช่วงนี้ไม่ได้มากนักไม่ว่าจะเป็นการโดยสารรถไฟไปจนถึงตอนใต้สุดของเกาะสุมาตราหรือการนั่งเรือข้ามช่องแคบสุนดาไปยังเกาะชวาซึ่งมีการตรวจตรากันอย่างเคร่งครัดหนักยิ่งกว่าเดิมเสียอีกที่ด่านศุลกากรมิเรียมโทรศัพท์ไปหาผู้บัญชาการทหารบกของอังกฤษและได้ทราบว่าสามีของเธอออกจากสิงคโปร์มาแล้วและตอนนี้ไปประจำการอยู่ที่กองบัญชาการในเมืองบันดุง
ซึ่งอยู่บนภูเขาเหนือปัตตาเวียขึ้นไปเธอจะต้องไปพบเขาที่นั่นมิเรียมหันมาบอกฉันว่าคุณไปกับฉันเถอะนะคะจริงๆแล้วฉันไม่ได้มีธุระปะปังอะไรที่นั่นเลยแต่ในเมื่อมิเรียมช่างเป็นห่วงเป็นใยฉันเช่นนี้ฉันจึงตอบรับคำเชิญนั้นด้วยความซาบซึ้งใจฉันคิดว่าปัตตาเวียเป็นเมืองที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาทีเดียวมีถนนสายใหญ่ที่ปลูกต้นไม้เรียงรายเอาไว้สองข้างทางอาคารร้านค้าวิจิตรงดงามทั้งผู้คนก็หน้าตาสะสวยและมีอัธยาศัยดีต่างดำเนินชีวิตสบายๆไม่เร่งรีบเราได้เห็นปัตตาเวียเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแล้วก็ต้องนั่งรถขึ้นเขาต่อไปอีกเราไปเข้าพักกันในโรงแรมที่สร้างเป็นกระท่อมที่นี่เรารู้สึกสบายใจจนเผลอนึกไปว่าได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วทั้งที่สงครามกำลังคืบคลานใกล้เข้ามาทุกทีวันหนึ่งสามีของมิเรียมกลับมาจากปัตตาเวียพร้อมกับคำสั่งของทางกงสุลอังกฤษให้ภรรยาและลูกๆของเขาเดินทางเข้าเมืองในทันทีก่อนหน้านี้เขาได้แจ้งกงสุลอเมริกันไปแล้วว่ามีฉันมาอยู่ที่นี่ด้วยฉันจึงได้รับคำสั่งจากกงสุลอเมริกันให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันโดโรธีและอนอร์ได้เข้าพักในโรงแรมหรูที่ชื่อว่าโฮเทลเดออินดิส1คืนได้รับประทานอาหารเย็นที่รีสทาวเฟลซึ่งมีชื่อเสียงซึ่งเธอบอกว่าอาหารอร่อยจริงๆเช้าตรู่วันต่อมาก็เดินทางไปยังท่าเรือที่มีเรือหลายลำจอดรออยู่เรือเหล่านี้เป็นเรือขนาดเล็กที่ใช้เดินทางระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อยของหมู่เกาะใหญ่แห่งหนึ่งเพราะว่าอินโดนีเซียนี่มากมายไปด้วยเกาะก็ต้องมีเรือที่สัญจรระหว่างเกาะมีห้องพักในเรือ22ห้องในขณะที่โดโรธีอุ้มลูกเดินไปตามทางลาดขึ้นสู่ตัวเรือก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทักแล้วก็ชวนให้เธอไปพักในห้องเดียวกันโดโรธีลงจากดาดฟ้าเรือไปยังห้องที่ว่าในห้องมีเตียงแคบๆอยู่สองเตียงมีช่องหน้าต่างกลมๆเล็กๆอยู่หนึ่งช่องแต่ถูกปิดเพื่อพรางแสงแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงนั่งอยู่กับลูกของเธออยู่แล้วผู้หญิงสามคนกับเด็กที่ร้องกระจองงอแงอีกสามจะอยู่ด้วยกันในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ทั้งร้อนแล้วก็ชื้นเช่นนี้โดโรธีไม่แน่ใจเธอเดินกลับออกมาในทันทีแล้วเอากระเป๋า 2-3 ใบไปวางบนม้ายาวในห้องอาหารหลังจากนั้นเธอได้รับแจกฟูกนอนซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน200ผืนที่ทางโรงแรมมีน้ำใจจัดส่งมาให้ผู้โดยสารจำนวนมากเอาไว้ใช้ปูนอนบนดาดฟ้าเธอจับจองพื้นที่ตรงท้ายเรือได้เป็นบริเวณเหนือห้องเครื่องแต่ใกล้กับบันไดที่จะลงไปยังห้องน้ำผู้หญิงด้านล่างนั่นคือส่วนที่ดีของทำเลที่แสนจะแย่นะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ห้องน้ำคืออยู่ท้ายเรือซึ่งกระเด้งกระดอนตามแรงคลื่นมีกลิ่นควันกลิ่นห้องน้ำแล้วก็ทำให้โดโรธีเนี่ยเมาเรือมากแทบจะลุกจากที่นอนไม่ไหวเลยเว้นแต่ลงไปห้องน้ำโดโรธีหมดสภาพลูกเรือคนหนึ่งต้องมาช่วยซักผ้าอ้อมให้เธอไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าเขาเสิร์ฟอาหารอะไรกันที่ไหนบ้างเพราะว่ากินอะไรไม่ได้เลยอยู่หลายวันคือเมาเรือนหนักที่สุดในชีวิตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน9วันแห่งการเดินทางอันทุกข์ทรมานสิ้นสุดลงเมื่อเรือมาถึงเมืองบันเบอรี่ทางฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียค่ะเมืองนี้อยู่ห่างจากเพิร์ธประมาณ90ไมล์โดโรธีเข้าพักในโรงแรมโดยมีมิสซิสไดดัมและลูกสาวอายุราว 9-10 เดือนที่ชื่อดีดี้นายแพทย์ประจำเรืออาสานั่งรถไฟไปเพิร์ธเพื่อรายงานให้กงสุลอเมริกันได้ทราบว่าเธอได้มาถึงแล้วเขากลับมาพร้อมกับคำสั่งว่าให้รีบจับรถไฟขบวนเที่ยงคืนไปยังเพิร์ธซึ่งจะไปถึงที่นั่นประมาณ 7 โมงเช้าก็เรียกว่าพ้นเขตอันตรายแล้วนะคะมาถึงที่ออสเตรเลียแล้วผ่านการเดินทางที่ทุกทรมานไม่ต้องตกเป็นเชลยสงครามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
คุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะสยามคือบ้านของเราทางวิทยุไทย PBS ค่ะมีช่องทางการรับฟังหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ thaipbsradio.com หรือว่าทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะแล้วก็มีแฟนเพจ Thai PBS Radio ให้คุณได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆด้วยและถ้าต้องการติดต่อกับผู้จัดเป็นการส่วนตัวติดต่อได้ทาง Facebookรัศมีมณีนินนะคะ RASAMWEMANWENIL หรือว่าค้นจากชื่อภาษาไทย Add Friend แล้ว Inbox ไปบอกกันนิดนะคะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะมาฟังกันต่อนะคะโดโรธีและอนอรอนแรมมาถึงออสเตรเลียปลอดภัยแล้วนะคะในขณะที่สามีคือรอยยังอยู่ที่สิงคโปร์เพื่อทำงานให้กับรัฐบาลอังกฤษโดยมีหน้าที่หาซื้ออาหารและก็ของจำเป็นอื่นๆมาเก็บกักตุนเอาไว้ในโรงพยาบาลทุกแห่งรอยพักอยู่กับผู้ชายกลุ่มหนึ่งซึ่งทำงานต่างๆกันไปและได้เพื่อนสนิทเป็นชาวออสเตรเลียที่ชื่อทอมมี่สิงคโปร์ถูกโจมตีเป็นรายวันค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดรุกถี่ขึ้นเรื่อยๆมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากพวกผู้ชายอังกฤษตัดสินใจอยู่ทำหน้าที่ของพวกเขาต่อแต่รอยและทอมมี่ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ถึงเพียงนั้นจึงเริ่มวางแผนที่จะหนีออกจากสิงคโปร์ด้วยกันชายคนหนึ่งในกลุ่มได้เสนอให้ทั้งคู่ใช้เรือของเขาซึ่งจอดทอดสมออยู่ที่ท่าเรือเพราะคิดว่าเขาคงจะไม่มีโอกาสได้ใช้มันอีกแล้วทั้งสองออกเดินทางโดยมีไข่ต้ม1โหลและบรันดี1ขวดเป็นเสบียงแล้วก็มีโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตสำหรับพรางสีผิวให้คล้ำขึ้นพวกเขาไม่มีทั้งแผนที่แล้วก็ไม่มีเข็มทิศเดินทางด้วยเรือแต่ไม่มีแผนที่และที่สำคัญไม่มีเข็มทิศน่ากลัวมากนะคะเมื่อไปถึงกลางทะเลก็เห็นฝูงเครื่องบินบินผ่านเหนือศีรษะไปและเมื่อหันกลับไปมองที่ชายฝั่งอีกครั้งก็เห็นระเบิดหลายต่อหลายลูกถล่มอ่าวจอดเรือที่เขาเพิ่งจะจากมาได้เพียงครึ่งชั่วโมงจนไม่เหลือสภาพเดิมคืออ่าวนั้นเละไปเลยวันนั้นเป็นวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ปีคริสต์ศักราช1942จะเรียกว่าปาฏิหาริย์ก็คงได้รอยและเพื่อนๆไปถึงเมืองปาดังในอีก1สัปดาห์ถัดมาเขาได้เห็นซากเรือหลายลำที่ถูกไฟไหม้จึงตามหาตัวนายกเทศมนตรีของเมืองเพื่อสอบถามข้อมูลซึ่งนายกเทศมนตรีก็บอกว่าคนส่วนใหญ่หนีรอดไปได้แต่ในขณะที่พูดก็สบตากับเลขานุการไปด้วยเป็นระยะซึ่งทำให้รอยยิ่งกระวนกระวายใจหนักขึ้นแต่เขาก็ไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้อีกเลยเกี่ยวกับเรือที่ถูกระเบิดไปเมื่อเดือนที่แล้วนั่นก็คือเรือที่โดโรธีและลูกโดยสารมานั่นเองจำได้ใช่ไหมคะเรือโดนระเบิดก่อนที่โดโรธีกับลูกเนี่ยจะอพยพลงมานิดเดียวเพราะมีเวลาเพียงแค่3นาทีพอออกมาได้เรือก็ถูกระเบิดโจมตีสมัยก่อนไม่สามารถจะส่งข่าวสารถึงกันได้รอยก็พยายามจะหาข้อมูลแต่ก็ไม่ชัดเจนที่ท่าเรือมีเรือพิฆาตของอังกฤษจอดอยู่หลายลำรอยกับทอมมี่ต้องการที่จะใช้เรือพวกนี้เป็นหนทางหนีออกไปจากเกาะสุมาตราและเพื่อไม่ให้ขัดกับกฎเกณฑ์ของกองทัพเรืออังกฤษทั้งสองจึงสมัครเข้าเป็นลูกเรือโดยรอยเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ไม่กี่วันต่อมาเรือพิฆาตนี้ก็ไปถึงท่าเรือของเมืองจารัจจาบในเกาะชวาซึ่งจากที่นั่นเขาได้ส่งโทรเลขไปยังกงสุลที่ปัตตาเวียนี่ก็คือจาการ์ตานะคะเป็นชื่อเรียกในสมัยก่อนแล้วก็ได้รับทราบข่าวดีในอีก1สัปดาห์ถัดมาว่าภรรยาและลูกคือโดโรธีและอนอร์เนี่ยปลอดภัยดี
และกำลังเดินทางไปออสเตรเลียแต่ก็มีเรื่องน่าหงุดหงิดเกิดขึ้นรอยต้องการเรือเพื่อเดินทางต่อมีคนบอกว่าเรือกำลังจะออกจากท่าแต่พอไปถึงปรากฏว่าเรือออกไปแล้วหลายชั่วโมงเพราะว่ากำหนดเวลาเข้าออกของเรือแต่ละลำไม่แน่นอนเอาแน่เอานอนไม่ได้เพื่อทำลายแผนการโจมตีของฝ่ายศัตรูนั่นเองคือไม่สามารถที่จะทำอะไรเป็นเวลาเรือโดยสารของอังกฤษที่ชื่อว่า City of Manchester เป็นเป้าหมายต่อไปที่รอยคิดว่าเขาน่าจะโดยสารไปด้วยได้แต่เรือก็ชิงออกไปก่อนซะอีกหลังจากนั้นอีก 2-3 วันพวกเขาจึงได้โดยสารไปกับเรือลำเล็กๆที่ใช้แล่นระหว่างเกาะต่างๆเรือลำนี้บรรทุกทหารออสเตรเลียจำนวน200นายที่ถูกจับเพราะหนีทหารแล้วก็ต้องกลับไปขึ้นศาลหลังจากขึ้นเรือได้ไม่นานทุกคนบนเรือก็ได้ยินเสียงบึ้มดังสนั่นมาจากระยะไกลมีรายงานตามมาภายหลังนะคะว่าเรือนี้ถูกตอร์ปิโดจมลงและทุกคนในเรือตายหมดค่ะก็เรียกว่ารอดตายมาแบบฉิวเฉียดการเดินทางไปยังออสเตรเลียของรอยไม่ราบรื่นนะคะมีเพียงคอนบีฟกับขนมปังกรอบแล้วก็น้ำชาเป็นอาหารทุกมื้อตลอดการเดินทาง 7-8 วันรอยและทอมมี่มาถึงฟรีแมนเทิลเมืองท่าของเพิร์ธในวันที่9เดือนมีนาคมปีคริสต์ศักราช1942รอยถามเจ้าหน้าที่ว่าจะตามหาลูกเมียได้อย่างไรเจ้าหน้าที่ชี้ให้เขาไปค้นหาเอาเองจากกองกระดาษพิมพ์ดีดซึ่งกองเป็นตั้งๆมีรายชื่อผู้ลี้ภัยที่มาขึ้นฝั่งที่นี่เป็นแถวยาวเหยียดรอยค้นหาชื่อของโดโรธีบนกระดาษทุกหน้าจนกระทั่งเกือบจะถึงชื่อสุดท้ายอยู่แล้วเขาจึงเห็นนามสกุลบาร์กเนลแต่ชื่อกลับไม่ใช่โดโรธีเขาจึงโทรศัพท์ไปหากงสุลอเมริกันกงสุลอเมริกันแกล้งพูดเย้าแย่รอยอยู่ประเดี๋ยวนึงก่อนที่จะบอกว่าโดโรธีสบายดีแล้วก็แนะนำว่าเขาควรจะทำอย่างไรต่อไปในระหว่างนั้นโดโรธีกับมิสซิสไดดัมและลูกๆกำลังจับรถไฟขบวนเที่ยงคืนมุ่งหน้ามาอย่างเพิร์ธเมื่อมาถึงขณะที่ยังคงนั่งรออยู่ในตู้รถไฟเพื่อคอยฟังคำสั่งต่อไปทันใดนั้นเองโดโรธีก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเล่นของเธอว่าดัฟแล้วรอยก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าต่างนั่นเองคงจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนดีใจมากนะคะที่สามารถได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนก็เฉียดตายมาด้วยกันทั้งนั้นถือว่าโชคดีมากๆจากนั้นเมสันเทอร์เนอร์กงสุลอเมริกันก็เชิญให้ทั้งคู่พักอยู่ที่นั่นอีก 2-3 สัปดาห์เขาเองเพิ่งจะส่งภรรยาและลูกๆกลับไปอเมริกาแล้วก็กำลังเหงามากลูกเมียไม่อยู่แล้วมันก็เป็น2สัปดาห์ที่วิเศษสุดสำหรับโดโรธีแล้วก็รอยเพราะสามารถจะใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสบายใจด้วยความอิ่มหนำสำราญอีกครั้งนึงต่างผลัดกันเล่าเรื่องราวที่แต่ละคนได้พบเห็นในระหว่างเวลา9สัปดาห์ที่ต้องแยกจากกันจากนั้นวันที่23มีนาคมมิสเตอร์เทอร์เนอร์ก็ส่งรอยและโดโรธีขึ้นเรือสินค้าอเมริกันที่ชื่อว่าไอซ์แลนด์เมลมุ่งหน้าสู่ซานฟรานซิสโกห้องพักจำนวนจำกัดมีไว้ให้เฉพาะผู้หญิงและก็เด็กเท่านั้นส่วนผู้โดยสารชายต้องไปนอนรวมกับลูกเรือเพื่อนร่วมห้องของโดโรธีเป็นผู้หญิงอเมริกันซึ่งต้องกล่าวอำลาสามีชาวดัชของเธอในชวาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเธอจะมีโอกาสได้พบกับเขาอีกหรือไม่เธอเคยเป็นดาราในคณะบัลเล่ของซานฟรานซิสโกแล้วก็มีลูกสาวเล็กๆหนึ่งคนเรือออกจากเพิร์ธมุ่งลงใต้อ้อมเกาะทัสมาเนียเบียนออกนอกเส้นทางที่เคยใช้ประจำเพราะว่ากลัวอันตรายจากเครื่องบินที่จะมาทิ้งระเบิดดังนั้นจึงใช้เวลาไปร่วม1เดือนกว่าจะกลับถึงบ้านที่แคลิฟอร์เนียเมื่อกลับมาถึงแครมอนต์ในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนปีคริสต์ศักราช1942
โดโรธีจึงได้ทราบว่าพ่อถูกจับเป็นเชลยและถูกคุมขังอยู่ในค่ายกักกันของพวกญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ญี่ปุ่นบุกเข้ายึดเมืองตรังนั่นเองทุกคนปฏิบัติต่อท่านอย่างดีส่วนหนึ่งเป็นเพราะท่านเป็นมิตรที่ดีของคนไทยมาเป็นเวลายาวนานแล้วและอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะท่านสามารถช่วยดูแลรักษานักโทษคนอื่นๆได้ด้วยในที่สุดพ่อก็ถูกส่งตัวกลับมาอเมริกาด้วยเรือของสวีเดนที่ชื่อ SS Gripsholmในเดือนกรกฎาคมปีคริสต์ศักราช1942จากการที่ท่านเคยทำงานในเขตร้อนอย่างแข็งขันมาหลายปีแล้วต้องกลับกลายมาเป็นคนว่างงานปราศจากเป้าหมายในชีวิตเช่นนี้ทำให้พ่อดูแก่ลงไปมากทีเดียวถึงกระนั้นท่านก็ยังเอาสามารถชนะฉันได้เมื่อเราเล่นเทนนิสด้วยกันและสามารถเดินขึ้นบันไดตั้ง150ขั้นได้โดยไม่ต้องหยุดพักด้วยพ่อจะเดินทางไปพักอยู่กับสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนเป็นระยะมากบ้างน้อยบ้างและช่วงหนึ่งท่านได้ไปทำงานอยู่ในเขตสงวนของพวกอินเดียนแดงใกล้ๆกับเมืองกันหลบรัฐนิวเม็กซิโกแล้วก็ไปช่วยในสถานสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนที่รัฐลุยเซียนาอีกด้วยโดโรธีบอกว่าพ่อกับแม่คือหมอคอนแล้วก็เอ็ดนาแยกกันอยู่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะหมอคอนไปพักอยู่กับแคทเธอรีนลูกสาวคนโตแล้วก็ครอบครัวของเธอที่เมืองไนแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่นด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่21มกราคมปีคริสต์ศักราช1949ในขณะที่เอ็ดนาแม่ของโดโรธีกลับไปประเทศไทยตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1947แล้วและขณะที่หมอคอนพ่อของโดโรธีเสียชีวิตนั้นเอ็ดนาแม่ของเธอพำนักอยู่ที่เชียงใหม่ข้อมูลมีเพียงแค่นี้นะคะอ่านแล้วดิฉันเองก็ยังสงสัยว่าแยกกันอยู่เฉยๆหรือว่าแยกกันอยู่โดยความสัมพันธ์แต่ทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนที่หมอคอนจากโลกนี้ไปครั้งหน้านะคะจะเป็นบทอวสานบทอวสานของหนังสือสยามคือบ้านของเรากับเรื่องราวที่เขียนโดยลูกชายเดวิดบาลีและลูกสาวแมรี่บาลีสแตนตันกับบทที่ชื่อว่าคุณยายในป่าใหญ่ติดตามเรื่องราวได้ในห้องสมุดหลังใหม่ลาไปก่อนนะคะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง